สวัสดีค่ะรับชมรายการ What's Up 29ค่ะรายการที่รวบรวมประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะกับดิฉันชยานิษฐ์บุญโสภิตค่ะบนโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์ภาพและก็ข้อความของสมาชิกรายหนึ่งใน Facebook ค่ะที่เขานะคะได้ซื้อพวงหรีดไปเคารพผู้ใหญ่ที่เขานับถือค่ะแต่จะกลายเป็นประเด็นได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะที่เห็นนะคะเป็นภาพพวงหรีดของนายเพชรชั้นเจริญรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะซึ่งนำไปเคารพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นความแปลกประหลาดของชื่อผู้มอบค่ะที่คำว่าเพชรมีเลข8ไปแทรกอยู่ระหว่างคำเมื่อสอบถามไปยังเลขานุการของนายเพชรนะคะก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยตนนะคะโทรไปสั่งพวงหรีดและทางร้านให้สะกดชื่อผู้มอบแบบเรียงตัวเพื่อความถูกต้องในการเขียนค่ะแต่พอสะกดไปถึงตัวไม้แต่คูนะคะปลายสายทำเสียงเหมือนนึกไม่ออกค่ะทางผู้สั่งทำจึงอธิบายหวังให้เข้าใจง่ายๆว่าหมายเลขแตกไงคะซึ่งทางร้านนะคะก็ตอบรับและจะเร่งจัดส่งไปให้ค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อไปเห็นชื่อพวงหรีดที่ศาลาตั้งศพก็ต้องตกใจค่ะเพราะไม่คิดว่าจะชื่อนะคะจะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะน้ำเสียงของคนที่รับสายก็คิดว่าเป็นคนไทยไม่น่าจะเข้าใจผิดได้ถึงขนาดนี้เลยค่ะพริตตี้สาวชาวจีนนะคะได้รวมตัวกันแต่งเป็นขอทานค่ะเพราะว่าหวังว่าจะประท้วงในการแบนงานแสดงรถยนต์ค่ะเว็บไซต์ข่าวของจีนนะคะรายงานการรวมตัวประท้วงของพริตตี้สาวชาวจีนค่ะบริเวณหน้าสถานีรถไฟแต่งชุดมอมแมมคล้ายขอทานเรียกร้องความเห็นใจค่ะจากการถูกแบนงานแสดงรถยนต์รายการใหญ่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เนื่องจากในปีนี้ค่ะทางผู้จัดงานนะคะต้องการเน้นไปที่รถยนต์และไม่ต้องการที่จะใช้พริตตี้สาวมาขายความเซ็กซี่เพื่อให้งานแสดงรถยนต์ดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะเหล่าพริตตี้สาวค่ะก็ได้รวมตัวกันแต่งตัวเป็นขอทานพร้อมถือป้ายประท้วงผู้จัดงานด้วยข้อความที่ระบุถึงความอยู่รอดและต้องการงานซึ่งเมื่อภาพการประท้วงถูกเผยแพร่ออกมานะคะผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนเหล่าพริตตี้สาวเพราะเห็นว่าพวกเธอก็เป็นสีสันที่ทำให้งานแสดงรถยนต์น่าสนใจค่ะขณะที่บางคนนะคะก็ไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่างานแสดงรถยนต์ไม่จำเป็นจะต้องนำบรรดาสาวมาแต่งตัวแสดงความเซ็กซี่ภายในงานเลยค่ะบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิดตัวแคมเปญ CP Waffle ชวนวาร์ปยกแก๊งไปกับบอยปกรณ์และน้องวันใหม่ไกลถึงฮ่องกงค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆค่ะเพียงโพสต์ภาพโชว์ความหอมอร่อยสุดฟินคู่ CP Waffle ผ่าน IG หรือบนหน้า Facebook ของ CP Land ค่ะพร้อมแฮชแท็กCP Waffle ค่ะเพื่อลุ้นหาภาพที่โดนใจเพื่อร่วมวาร์ปยกแก๊งไปไกลถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์พร้อมกับบอยปกรณ์และน้องวันใหม่แก๊งละ4คนค่ะรวมทั้งสิ้น9รางวัลตอนนี้นะคะได้เผยโฉมหน้า6แก๊งผู้โชคดีไปแล้วและยังคงเฟ้นหาอีก3แก๊งผู้โชคดีเพื่อร่วมแก๊งไปวาร์ปที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์พร้อมเฮียบอยและน้องวันใหม่อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะหมดเขตร่วมสนุก4พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-800-8000หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpbandsite.com/cpwaffle2015 ค่ะคืนนี้ค่ะติดตามชมซูเปอร์ซีรีส์ Hawaii Five-0 มือปราบฮาวายปี4ค่ะและกลับมาติดตามรับชมรายการ What's Up 29ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันชยานิษฐ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ